คะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บายเมื่อพลอยวันนี้นะคะป้อกับเสน่ห์ไทยแท้จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับการทำพาสต้าแล้วก็ซอสพาสต้าที่ง่ายๆแต่เราจะนำเสน่ห์ไทยก็คือกลิ่นอายของความเป็นไทยไปผสมผสานนะคะทำให้อาหารอิตาเลียนเนี่ยไม่เลี่ยนนะคะรสชาติจัดจ้านถูกใจคนไทยแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะคุณผู้ชมเราแวะไปเยี่ยมน้องฮันนี่กันดีกว่าเพราะวันนี้เนี่ยฮันนี่จะพาเราไปรู้จักกับตำนานนะคะของการที่เราจะใช้น้ำพริกนะคะอะไรไปผัดก๋วยเตี๋ยวผัดไทยให้อร่อยค่ะมันมาจากไหนปรุงยังไงไปชมกันเลยดีกว่าค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเสน่ห์ไทยให้ความรู้นะคะวันนี้ค่ะแอบได้ยินมาว่าพี่ป้อของเรานั้นจะผัดสปาเกตตี้นะคะก็เลยไปแอบดูว่าเขามีการเตรียมส่วนผสมอย่างไรบ้างนะคะไปดูมาแล้วค่ะต้องบอกว่าน่าทานมากๆเลยนะคะเพราะเป็นการนำอีสต์กับเวสต์มาผสมผสานให้เข้ากันนะคะพูดถึงเมนูเส้นแล้วเนี่ยนะคะบ้านเรานั้นก็มีเมนูอยู่จานนึงต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะคะและฝรั่งก็ชื่นชอบมากๆมาเมืองไทยไม่ลองแล้วต้องถือว่าเชยสุดๆค่ะเรากำลังพูดถึงผัดไทยนั่นเองค่ะผัดไทยเป็นอาหารจานเดียวที่มีมาแต่โบราณสมัยก่อนเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวผัดผัดไทยนั้นเผยแพร่และกลายเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามโดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ท่านได้รณรงค์ให้ประชาชนหันมานิยมรับประทานก๋วยเตี๋ยวเพื่อลดการบริโภคข้าวภายในประเทศนะคะเนื่องจากในช่วงนั้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำข้าวแพงและได้เปลี่ยนชื่อก๋วยเตี๋ยวผัดไทยตามชื่อหมายของประเทศปัจจุบันเรียกกันโดยย่อหรือเพียงแค่ผัดไทยค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าผัดไทยนั้นเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมากๆหาทานได้ง่ายนะคะจึงมีขายทั่วประเทศแล้วก็รสชาตินั้นอร่อยด้วยค่ะร้านผัดไทยแต่ร้านนั้นก็จะมีสูตรการปรุงที่เฉพาะตัวนะคะแล้วก็ไม่ซ้ำกันแต่ว่าเคล็ดลับในการทำผัดไทยให้อร่อยแล้วก็มีรสชาติกลมกล่อมนั้นอยู่ที่สูตรนี้ค่ะคือน้ำพริกผัดไทยนั่นเองการคัดสรรส่วนผสมเครื่องปรุงเป็นสิ่งสำคัญมากๆน้ำพริกผัดไทยที่อร่อยส่วนผสมต้องสดใหม่ซึ่งความหอมและรสชาติที่เผ็ดน้อยๆก็จะได้จากพริกแห้งหอมแดงกระเทียมข่าแล้วก็ตะไคร้นะคะโขลกรวมกันส่วนรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความเปรี้ยวซึ่งได้มาจากน้ำมะขามเปียกก็ที่ได้มาจากมะขามแก่นี่แหละค่ะที่มีรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมไม่เปรี้ยวแหลมนะคะทำให้รสชาติของผัดไทยนั้นกลมกล่อมและหอมชวนน่ารับประทานคุณผู้ชมคะผัดไทยนั้นก็กลายเป็นเมนูที่เชิดหน้าชูตาสำหรับประเทศไทยนะคะเพราะว่าด้วยความที่มีเอกลักษณ์รสชาติอร่อยแล้วก็ไม่ซ้ำใครด้วยนะคะจนทำให้ต่างชาตินั้นอยากจะลิ้มลองเมนูนี้ของเราค่ะและปัจจุบันเนี่ยนะคะผัดไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมนูน่าลองสำหรับร้านอาหารไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยล่ะค่ะนอกจากผัดไทยจะอร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่ค่อนข้างสูงอีกด้วยซึ่งนอกจากจะให้พลังงานที่สูงยังมีโปรตีนแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงอีกด้วยนะคะทั้งนี้ผักที่เป็นส่วนประกอบของผัดไทยอย่างกุ้ยช่ายก็ยังช่วยแก้ท้องผูกช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดความดันโลหิตนะคะป้องกันโรคมะเร็งและส่วนหัวหอมนั้นก็ยังช่วยบรรเทาอาการหวัดหายใจไม่ออกและน้ำมะขามก็ยังเป็นยาระบายอ่อนๆอีกด้วยและยังช่วยฟอกโลหิตอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะผัดไทยอร่อยแล้วก็มีประโยชน์แบบนี้อย่าลืมไปลองทำดูนะคะสูตรที่บอกไปนั้นรับรองว่ากลมกล่อมแน่นอนค่ะแต่ใครที่ไม่มีเวลาแล้วก็ยังไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองนะคะไม่เป็นไรค่ะปัจจุบันนั้นเขามีนี่เลยนะคะเป็นน้ำพริกผัดไทยสำเร็จรูปนะคะที่บรรจุอยู่ไว้ในขวดสามารถนำมาเลือกใช้ได้นะคะประหยัดทั้งเวลาแล้วก็มั่นใจว่าอร่อยแน่นอนนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เพื่อนจะมาที่บ้านจะเตรียมอะไรให้เพื่อนทานดีเอาเป็นว่าง่ายๆนะคะวันนี้ทำผัดไทยให้เพื่อนทานดีกว่างั้นลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
martes y anoche estuve en casa dormido. Tampoco que hacía mi coche en la puerta del bar. สำหรับพาสต้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับซอสแดงซอสขาวซอสเขียวครีมซอสนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะแนะนำวิธีการทำพาสต้าด้วยความสดชื่นของเครื่องแกงไทยๆด้วยนะคะแปลกดีนะคะคุณผู้ชมพาสต้าที่สามารถเอาเครื่องแกงแดงเนี่ยไปใส่ได้ทำยังไงไม่ยากเลยค่ะส่วนผสมของมันก็จะมีนี่นะคะกระเทียมสับหัวหอมใหญ่สับแครอทนะคะมะเขือเทศ2ชนิดนะคะจะเป็นมะเขือเทศอะไรก็ได้คุณผู้ชมเลือกมาเลยค่ะรสชาติจัดจ้าน2ชนิดปั่นหมดทุกอย่างเลยนะคะและอันนี้สีแดงๆเนี่ยไม่ใช่พริกนะคะแต่เป็นเบลเพปเปอร์หรือว่าพริกหวานพริกหวานตัวนี้ไม่มีความเผ็ดเลยแต่มีความหอมให้ซอสพาสต้าเนี่ยจะมีรู้สึกว่ากลิ่นอายเก๋ไก่ขึ้นนะคะอันนี้เป็นออริกาโน่ป่นนะคะเสร็จแล้วสูตรอีกอันนึงก็คือว่าสูตรลับของเสน่ห์ไทยแท้ก็จะใส่นี่ค่ะกุ้งทั้งตัวผ่าหลังไม่ต้องเอาหัวออกไม่ต้องเอาหางออกเลยนะคะเวลาต้มลงไปเนี่ยมันก็จะอร่อยและที่ขาดไม่ได้ก็คือไวท์ไวน์หรือไวน์ขาวนะคะเราจะเอาหม้อตั้งไฟน้ำมันมะกอกลงไปก่อนน้ำมันมะกอกประมาณสัก 1/4 ถ้วยนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำเอาเครื่องแกงของแกงแดงแม่พลอยนี่ละค่ะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนำเครื่องแกงแดงของแม่พลอยนะคะลงผัดกับน้ำมันมะกอกประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ไม่ต้องรอให้แตกมันอะไรมากมายนะคะเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดเลยตั้งแต่กระเทียมหอมใหญ่นะคะใส่ลงไปออเรกาโน่นะคะแล้วก็มะเขือเทศ2ชนิดของเราเขือเทศจะให้ความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานนะคะคุณผู้ชมส่วนแครอทจะเพิ่มความหวานแล้วก็พริกหวานก็จะเพิ่มความหวานและเปรี้ยวด้วยค่ะแล้วก็ความหอมไวน์ไวน์หรือไวน์ขาวจะเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นอายความหอมและหวานนะคะคุณผู้ชมคนทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อคุณผู้ชมใส่ส่วนผสมที่เป็นผักปั่นทั้งหลายนะคะลงไปหมดเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะนำกุ้งนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าผ่าหลังเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องเอาหัวออกไม่ต้องเอาหางออกนะคะใส่ไปทั้งเปลือกเลยเพราะว่าเปลือกเนี่ยเมื่อต้มอยู่ในซอสของเรานี่แล้วเนี่ยมันจะทำให้ซอสเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำไวน์หรือไวน์ขาวเนี่ยเทลงไปใส่ลงไปประมาณครึ่งถ้วยหรือถ้วยหนึ่งนะคะแต่เวลาคุณผู้ชมใส่ไวน์ไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องค่อยๆเผยฝาอย่าปิดฝาสนิทนะคะเพราะแอลกอฮอล์มันจะได้ระเหยไปเหลือไว้แต่ความหอมแล้วก็รสชาติที่เปรี้ยวๆนะคะเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยเกลือป่นประมาณ1ช้อนนะคะหรือประมาณครึ่งช้อนก็ได้ถ้าคุณผู้ชมไม่รับประทานเค็มอย่าลืมนะคะว่าแม่พลอยเนี่ยพริกแกงแดงหรือว่าเครื่องแกงแดงเนี่ยมีความเค็มมีรสชาติอยู่แล้วนะคะต่อมาคุณผู้ชมก็จะนำพริกแห้งทอดนะคะหรือแห้พริกแห้งธรรมดาเนี่ยบีลงไปนะคะตามความชอบจริงๆแล้วไม่ต้องใส่เผ็ดมากก็ได้ประมาณสัก2เม็ดก็พอนะคะเคี่ยวต่อไปกุ้งแล้วก็มะเขือเทศพริกหวานหัวหอมกระเทียมออเรกาโน่นะคะแครอทก็จะซอเทอยู่ในนี้กลิ่นหอมก็จะเริ่มมาแล้วนะคะคราวนี้มันจะต้องใช้เวลากวนไปอีกสักพักหนึ่งนะคะถ้ามีเวลาเนี่ยแช่ไว้อย่างนี้แล้วให้บับเบิลนะคะค่อยเดือดเล็กๆน้อยๆถ้าไม่ต้องเดือดเยอะนะคะอีกสักชั่วโมงนึงก็จะดีค่ะแต่เวลาเราไม่มีเราก็จะย้ายเตานะคะให้มันมาบับเบิลตรงนี้ขยับฝานะคะคุณผู้ชมอย่าปิดเลยเพราะไม่งั้นเนี้ยถ้าคุณผู้ชมใส่ไวน์แล้วปิดมันจะขมทันทีเลยค่ะเราก็จะมาทำอีกดิชหนึ่งก่อนนะคะรอซอสแดงของเราให้เสร็จอ
แกงแดงไปเรียบร้อยแล้วขอใช้นี่ค่ะน้ำพริกแกงพะแนงบ้างนะคะพะแนงของบ้านเราเนี่ยมีกลิ่นหอมที่ยั่วยวนมากเลยนะคะวันนี้ส่วนผสมก็จะมีมะกอกดำนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นไส้ของไส้กรอกถ้าคุณผู้ชมไม่มีนะคะเมืองที่คุณผู้ชมอยู่ไม่มีแต่ส่วนใหญ่แล้วน่ะในยุโรปอเมริกาออสเตรเลียจะมีไส้ของไส้กรอกเป็นอันใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแกะออกมาแล้วมันจะมีส่วนผสมของพริกไทยอยู่แล้วแล้วก็กระเทียมเล็กน้อยนะคะเราจะผสมกับเครื่องแกงพะแนงผัดกับริกาโทนี่ริกาโทนี่นี่เป็นพาสต้าอันใหญ่ๆแบบนี้หนึบหนับมากเลยค่ะคุณผู้ชมเหมาะในการมาผัดนะคะกับซอสนี้เราก็จะนำน้ำมันมะกอกลงนะคะง่ายๆเลยนำพะแนงหรือเครื่องแกงที่ผสมแล้วของแม่พลอยเนี่ยนะคะใส่ลงไปประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะนำนี้เลยค่ะไส้ของไส้กรอกถ้าไม่มีสามารถใช้เนื้อสับหรือหมูสับได้นะคะแทนลงคลุกเคล้าให้เข้ากันเราจะเติมพริกไทยดำนะคะแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยด้วยน้ำตาลทรายนะคะประมาณครึ่งช้อนชาความเค็มเนี่ยไม่ต้องแล้วเมคชัวร์ว่านะคะคุณผู้ชมต้องมั่นใจว่าตัวพริกแกงพะแนงเนี่ยคลุกเคล้านะคะแล้วก็เข้ากับตัวไส้ของไส้กรอกที่เป็นหมูนะคะตัวนี้เป็นหมูเมื่อคลุกเคล้าเป็นอย่างดีแล้วคุณผู้ชมก็จะนำมะกอกดำที่สไลซ์นะคะคลุกลงไปเมื่อทุกอย่างผสมผสานกันเรียบร้อยแล้วเราจะนำตัวริกาโทนี่ที่ลวกเอาไว้นะคะเวลาลวกพาสต้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเผื่อนิดนึงอย่าลวกจนกระทั่งสุกเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาเราจะลงไปผัดกับอะไรอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวพาสต้าเนี่ยเละพอมันเละเกินไปแล้วมันก็ไม่อร่อยนะคะในภาษาอิตาเลียนก็จะพูดว่าอัลเดนเต้ก็คือยังมีความหนึบหรือว่าความคล้ายๆกับกึบๆอยู่อีกนิดนึงนะคะยังสุกไม่หมดเมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราจะเติมพริกแห้งประมาณสัก3 เม็ดสำหรับคนไทยที่ชอบความเผ็ดร้อนนะคะบี้ลงไปเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมจะรับแขกมีเด็กด้วยเนี่ยก็อย่าเพิ่งใส่นะคะแล้วก็สามารถเสิร์ฟได้นะคะสำหรับวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ผู้ใหญ่จะรับประทานก็ทานได้เลยเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราก็จะวางจานริกาโทนี่เนี่ยจะผัดแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆทานได้เลยยกลงมาจากเตานะคะใส่จานใหญ่ๆแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำพาร์เมซานชีสนะคะโรยก่อนเสิร์ฟแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยนี่ค่ะร็อกเก็ตลีฟซึ่งเป็นผักร็อกเก็ตนะคะอันนี้ไม่มีคำแปลนะคะเป็นภาษาไทยไม่มีก็เลยชื่อว่าร็อกเก็ตแต่ว่าในภาษาอื่นๆก็มีนะคะบางคนก็จะเรียกว่าอารูกูล่าลีฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักที่มีรสชาติมันแล้วก็คล้ายๆกับมีขมนิดๆแต่ว่ามันก็จะมีความพันเจนนะคะที่แบบว่าเก๋ไก๋คุณผู้ชมก็โรยไปรอบๆนะคะแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆนะคะมีพริกไทยดำเล็กน้อยเสร็จแล้ว1 อย่างมาดูกันซิว่าซอสแดงของเราเป็นยังไงบ้างซอสแดงของเรานะคะก็เคี่ยวไปจนถึงกุ้งโอ้คราวนี้ละหอมแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะคะเราสามารถเคี่ยวไปอีกสักชั่วโมงนึงหรือครึ่งชั่วโมงก็ยังได้นะคะแต่คราวนี้เราก็ไม่มีมากนักซอสแดงอันนี้นะคะของเราที่มาจาก
น้ำพริกแกงแดงนะคะเราสามารถทำแล้วเก็บฟรีซใส่ตู้เย็นได้คุณผู้ชมสามารถนำไปใส่กับกุ้งหอยปูปลาได้อีกนะคะคราวนี้เราก็จะเตรียมตัวพาสต้าเลยพาสต้าที่เหมาะกับซอสแดงของเรานะคะวันนี้เนี่ยว่าจะใช้พาสต้าที่ชื่อว่าลิงกุินี่นะคะตัวลิงกุินี่นี่คือเส้นที่มันไม่กลมแล้วก็ไม่ได้แบนเหมือนเฟตตูชินี่แต่มันจะเป็นเส้นกึ่งกลมกึ่งแบนนะคะมันจะหนึบมากแล้วเส้นตัวนี้เหมาะกับการเสิร์ฟด้วยซีฟู้ดถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็จะนำเส้นพาสต้าลงวางคนอิตาเลียนเนี่ยจะทานกันเยอะมากเหมือนกับคนไทยเลยนะคะเราจะไม่เสิร์ฟน้อยๆเลยจะเสิร์ฟเยอะๆสมมติว่าซอสของเรานะคะต้มไปแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะมันก็จะมีความหอมมากคุณผู้ชมดูนะคะซอสก็จะออกมาแบบนี้แล้วก็รสชาติจัดจ้านมากนะคะจะรสชาติเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมของเครื่องแกงของไทยนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ปิดแล้วก็เส้นลิงกุินี่ของเราลวกมาร้อนๆ นะคะเราจะนำคุณผู้ชมสามารถใส่ปลาหมึกนะคะหอยต่างๆนานาก็ได้เลยแต่อันนี้เราจะเน้นที่ซอสแดงเฉยๆตัวกุ้งที่ใส่มาตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแค่ความรู้สึกที่ว่าเราต้องการให้ไปทำซอสนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็นำพริกวันนี้เรามีความเผ็ดแซ่บทุกจานเลยนะคะเพราะว่าคนไทยจะรู้สึกว่าอิตาเลียนฟู้ดเนี่ยมันไม่ค่อยมันจะเลี่ยนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทำวิธีนี้คุณผู้ชมรับรองเลยค่ะไม่เลี่ยนเด็ดขาดแล้วก็นำพาร์เมซานชีสนะคะโรยเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชม2พาสต้าดิชนะคะที่ฝั่งนี้ทำจากนี่ค่ะพริกแกงแดงของแม่พลอยแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นริกิโทนี่ผัดกับเครื่องแกงพะแนงนะคะฝั่งนี้เป็นลิงกุินี่ซีฟู้ดซึ่งซอสเนี่ยเป็นซอสที่มีผักเยอะมากก็คือมะเขือเทศแล้วก็พริกหวานแครอทนะคะอร่อยมีประโยชน์ด้วยรับรองค่ะทั้ง2พาสต้าดิชหรือว่าจานอิตาเลียนทั้ง2อันเนี่ยจะต้องแซ่บถูกใจคุณผู้ชมแล้วต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะไม่รู้สึกว่าอิตาเลียนฟู้ดเนี่ยมันเลี่ยนอีกต่อไปแล้วละค่ะเอาละค่ะถ้าคุณผู้ชมมีข้อติชมอะไรนะคะหรืออยากจะให้เราเนี่ยทำสูตรอะไรหรืออยากให้ทำอาหารแบบไหนนะคะสามารถเขียนเข้ามาได้นะคะทางอีเมล address ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะค้นคว้าหาสูตรใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะการทำซอสพาสต้าที่มีไวน์เป็นส่วนผสมเวลาใส่ไวน์ลงไปควรปล่อยให้แอลกอฮอล์ระเหยและไม่ควรปิดฝาเพราะจะทำให้รสชาติของซอสฝาดแล้วก็ขม